ขอนอบน้อมแด่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณและขอเจริญพรพี่น้องนักสร้างบารมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะก็วันนี้เราได้มาเจอกันอีกครั้งเมื่อเจอพระอาจารย์ก็ต้องมีการใช้ภาษาจีนทบทวนกันด้วยถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วถึงวันนี้เราก็จะได้มาฟังไม่ว่าเราจะอยู่ทางที่ห้อง SPD นะที่วัดพระธรรมกายหรือว่าจะดูทาง GBN Facebook YouTube หรือว่าช่องทางในการรับชมข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนบางคนเนี่ยอยู่ที่ร้านก็สามารถดูได้นะเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถทำให้เราได้เจอกันได้ตลอดเวลาขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าแบตอย่าหมดก็แล้วกันนั้นพระอาจารย์ก็ขออนุญาตในการทักทายกับพี่น้องคนจีนก่อนนะตอนนี้ก็เข้ามาในห้องซูมกันพอสมควรแล้วก็ยังมีในช่องทางอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ก็ตามนะตาเจียหวันซ่างหาวนะจริงเทียนนะฝาซือเหย่เตออี้กันตาเจียหลายชั่วหัวอยู่ชั่วจงเหวินอินเว่ยตาเจียเหย่เตออี้เต้าเลยว่ามันแต่มงจงมงสร้างเสียนแต่สุ่ยสิวันตาเจียจริงเทียนคือ一起学习一起修行一起修功德修波罗蜜不管在哪里大家也可以听佛法然后一起法喜一起开心好吗วันนี้ก็มีหลายๆคนเนาะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะได้มาศึกษาธรรมะกันต่อนะถามว่าวันนี้เราจะมาเรื่องอะไรหลังจากที่เราได้ศึกษาในเรื่องของพระธรรมเทศนาถึงกันที่12แล้วนั่นก็คือธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมเรื่องราวนี้ถือว่าในหัวข้อธรรมรักษานะโดยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำ12มกราคมพุทธศักราช2497ที่ท่านได้เทศแล้วก็บันทึกไว้ซึ่งหัวข้อที่จะได้บรรยายในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยที่มาของหัวข้อนะแล้วก็ความหมายของธรรมรักษาทำไมธรรมถึงรักษาตัวเราเนาะจะให้ธรรมรักษาได้อย่างไรแล้วก็บทสรุปเป็นอย่างไรแล้วก็ในที่มาของหัวข้อในวันนี้ก็มาจากสาระสำคัญของหนังสือ3เล่มนั่นก็คือรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีซึ่งมีจำนวนอยู่67กันเล่มกลางส่วนเล่มซ้ายและเล่มขวาคือเล่มสาระสำคัญที่สรุปในแต่ละกันไว้แล้วก็มรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำก็จะบันทึกแบบถอดเทปที่พวกเราสามารถไปหาอ่านแล้วก็ไปดูได้นะในฉบับเต็มตรงนี้ก็อยากให้พวกเราได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมะกันนะจริงเทียนนะฝัดซือเย่ชื่อไล่เจียงไปลันซื่อจู่ชื่อเต๋อที่ชื่อเออล่ะสวยสิเจียนกลัวแต่เห็นไข่อินเว่ยนะเกิดชื่อเออใต้เปี่ยวชื่อฝาซื่อเจียงไปหลานซื่อแต่จินเหยียนจะชื่อชื่อเออซื่อเมื่อก็เย่เจียงแล้วอีซื่อสวยกลัวแล้วอีเหนียนแต่สีเจียนเลยสีเจียนกลัวแต่เห็นไข่ชื่อบุชนะก็เดี๋ยวจะได้มากราบบูชาพระผู้ปราบมารกันก่อนจ้าI'm not afraid to die.
สาธุนั้นถ้าเราได้บูชาท่านเป็นประจำทุกวันตลอดเวลา24นอเนาะก็จะได้สมหวังดังใจในทุกสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ปรารถนาซึ่งในวันนี้เนี่ยบางท่านโอบอกว่าไม่ได้มีโอกาสได้มาอยู่ในห้องเนี่ยที่ SPD เนื่องจากติดนะติดอะไรเอ่ยติดประตูไม่เปิดตัวไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องเสียใจหรือว่ากังวลใจไปก็ถือว่าได้โอกาสในการที่เราเองเนี่ยได้ฟังธรรมนะผ่านทางช่องทางเครือข่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางสัญญาณที่ได้ถ่ายทอดไปนะถึงแม้กระทั่งโยมแม่ของพระอาจารย์เองเนี่ยก็ดูแล้วก็ฟังอยู่ที่บ้านนะก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้จะทักทายโยมแม่ผ่านทางจอไหมโยมแม่บอกว่าจะเขินไหมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนของความรักของแม่เนาะเราก็จะทำอะไรที่เป็นความกตัญญูกตเวทีก็ให้เรารีบทำเถิดอย่าทำเพียงแต่เดือนนี้เท่านั้นนะให้ทำไปทุกๆวันเพราะว่าแม่รักเราทุกวันไม่ได้รักเราเพียงแค่วันจันทร์เสาร์หรือว่าอาทิตย์ดังนั้นเองเราก็ต้องมีความรักที่เมตตาปรารถนาดีเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมีความกตัญญูกตเวทีนะต่อบุพการีผู้มีพระคุณของเราอ่ะคราวนี้เรามาเนื้อหาของเรากันต่อนะกังกังฝาซื่อเจียงเตอชื่อนะจิ้งเทียนะอยู่ตะเลินคนหนึ่งเจ้าไม่อยู่เต้าและเสี้ยนฉางเกินฝาซื่ออีฉีที่เอาฝอฝาตันชื่อนะคือใจสร้างเสี้ยนเสี้ยงตาเจียใจมาเลเซียริมกวางยีโกชินีจ็อกเคียวเคนีกิเลียงลินโลฮงชินเจเซียโตคือริมกวางยีโลหงชินกีเลงลินตุยป่าโชฟงชูสุยตาเจียเฟยฉางฝาสีเฟยฉางเกาซิ่งนะก็ทักทายเขาสักนิดนึงเขาอุตส่าห์ตั้งใจนะเพราะเมื่อสักครู่เนี้ยก่อนที่จะเริ่มต้นสัญญาณยังไม่ได้ถ่ายทอดเขาก็โอ้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยวันนี้จะได้ฟังพระอาจารย์ทางช่องทางไหนก็จะได้เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจนะเพราะว่าธรรมจะรักษาผู้ประพฤติธรรมได้อย่างไรนะวันนี้เราจะได้มาฟังกันต่อดังนั้นสำหรับใครที่ไม่ถนัดในเรื่องของการอ่านนะก็สามารถที่จะฟังได้นะที่ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่าฟังจากพระอาจารย์ที่ได้บรรยายสรุปไว้ซึ่งพระครูสมุนรงค์ทันตจิตโตท่านก็ได้บรรยายไว้ตอนที่14ในหัวข้อทำรักษาผู้ประพฤติธรรมจากหมวดหมู่หลวงปู่วัดปากน้ำสอนอะไรก็สามารถไปฟังได้ท่านอธิบายได้อย่างดีมากๆเลยในแต่ละตอนอันนี้มาดูเนื้อหากันต่อว่าเราเห็นแล้วเนาะว่าที่มาของหัวข้อโดยพระอาจารย์เองก็อยากที่จะบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเนี่ยก็เลยตั้งใจที่จะเทศใน69กันของท่านให้ครบนะพวกเราก็ฟังกันเรื่อยๆสบายๆเนาะตามสไตล์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันอันนี้มาดูในถึงความหมายของธรรมรักษาเป็นอย่างไรจิงเทียนะฝาซื้อขนงเยปูฮุยสวยโยโตชัวเลยจงเหวินสวยโอเจ้าคือฟานีอีเซียเต้าเลยตาเจียคืออีฉีหลายสร้างเครื่องตะชูโฮเยฮุยกับตาเจียเฮาเฮาแต่ฟานีเหอเจียชื่อเฮามาก็บอกเขานะบอกคงไม่ได้แบบพูดแปลตลอดนะเอาเป็นสรุปไปแล้วก็มีโอกาสเพราะเขาเองก็ได้มาเข้ามาฟังธรรมเป็นประจำทุกๆวันกับพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานอันนี้ในเรื่องของธรรมิกะเถรคถาสุภาษิตชี้ผลต่างระหว่างธรรมและอธรรมที่ได้ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่26นะเราจะได้เห็นว่าธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีอนุภาพและมีความสัจจริงอย่างไรธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนณทุกขติงคัจฉติธรรมจารีแปลความว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำอันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมอันบุคคลผู้ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปทุกขติเสยซิวฉิงซิวกงเต๋อซิวปุโรมีปุหุยชื่อตี้ยู่ต้อยู่ก็ยี่ชื่อเทียนถาง有好吃好喝有冰淇淋สาธุบอกว่าถ้าใครประพฤติธรรมเนี่ยก็ย่อมไม่ไปทุคติเนาะจะได้มีสุคติเป็นที่ไปดังนั้นเองในขยายความหมายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้ก็คือธรรมคือความดีมีเป็นระดับชั้นถ้าไม่มีความชั่วเจือปนเลย
เป็นวิราคธาตุวิราคธรรมถ้าจะเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมล่ะต้องกายพระอรหันต์ทั้งหยาบทั้งละเอียดเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมกายพระอรหันต์ทั้งหยาบทั้งละเอียดเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมทีเดียวมีธาตุธรรมชนิดเดียวกันไม่ต่างกันแต่ว่าละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมจากพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมนิยามสูตรที่ท่านได้อธิบายไว้นะในเรื่องของวิราคธาตุวิราคธรรมเนี่ยก็คือต้องเป็นกายตั้งแต่พระอรหันต์ทั้งหยาบและละเอียดขึ้นไปคราวนี้มาดูต่อว่าในเรื่องของธรรมที่แสดงตามปริยัติธรรมแยกไว้เป็น4ประการ1ก็คือคุณธรรมให้ผลตามการดีฝ่ายเดียวให้ผลเป็นสุขฝ่ายเดียวนะถ้าฝ่ายชั่วก็เป็นทุกข์เทศนาธรรมพระพุทธเจ้าตัดเทศนาไว้ไพเราะในเบื้องต้นเบื้องกลางในท่ามกลางและในเบื้องปลายเบื้องต้นก็คือดวงศีลนะท่ามกลางคือสมาธิถึงดวงสมาธิเบื้องปลายคือปัญญาจนกระทั่งถึงดวงปัญญาโอ้นี่ลึกซึ้งมากเลยเนาะที่ท่านได้บรรยายไว้เห็นไหมจ๊ะเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเราอาจจะเคยศึกษามาก่อนเอ๊ะต้นกลางปลายและยังไงเนี่ยท่านแยกไว้อย่างชัดเจนส่วนปริยัติธรรมอันดับที่3ประการที่3ก็คือหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกตั้งเลยเปลี่ยน3ถึง9นิสัตตนิชีวธรรมยกรูปกับวิญญาณออกเหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเจเสียตัวชื่อซื่อจงว่ามันเย่าเสียสีอีโฮฝาซื้อหุยเฮาเฮาแต่ฝานี่เสียโยเจ้าเต้าเต๋อโยเจียงจั่วโยซื่อโยนะเกเสียสีฝอฝาหลานโฮให้จุยโฮนะเจ้าโยอีเตียนหนานฝานี่นะฝาซื้ออีโฮเวปังตาเจียฝานี่เสียอินเวจิบาลีอยู่โยอีเสียพานะสมาฝานี่ชั่วนะเจ้าหุยตาเจียจีจีปุตุยละก็ดังนั้นธรรมในทางปฏิบัติคืออะไรธรรมหมายถึงเราตั้งใจเนาะหมายถึงดวงธรรมใสบริสุทธิ์เป็นธรรมแท้ๆที่ทำให้เป็นมนุษย์ละเอียดถึงกายอรหัตละเอียดมีขนาดต่างๆเรียกว่าธรรมโมสำเร็จมาจากเจตนาบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเมื่อเข้าถึงดวงธรรมของกายต่างๆนี้ได้ถ้าธรรมนั้นแหละรักษาผู้ประพฤติธรรมยิ่งสะอาดใสใจหยุดนิ่งหนักขึ้นก็ยิ่งรักษาผู้นั้นไม่ตกไปในที่ชั่วนะไหมจ๊ะใจหยุดนิ่งหนักขึ้นก็ยิ่งรักษาผู้นั้นไม่ตกไปในที่ชั่วดังนั้นเราต้องรักษาใจให้หยุดให้นิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จเห็นไหมจ๊ะหยุดเป็นตัวสำเร็จเนาะเริ่มแรกธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั้นบริสุทธิ์สนิททั้งกายวาจาใจคืออยู่ในศีลตลอดไม่มีผิดจากความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลยพระอรหันต์เลยต้องกับบาลีกล่าวไว้ว่านั่นก็คือสัพพปาปัสสะอกรณังชั่วด้วยกายวาจาใจไม่กระทำเป็นเด็ดขาดนะดีด้วยกายวาจาใจทำจนสุดความสามารถทำใจของตนให้ผ่องใสนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำสุยนะว่ามันผู้หนึ่งชั่วแต่เจ้าเย่ผัวมันเย่าจั่วนะชั่นเหลียงผมมันเย่าตัวจั่วแล้วเย่าไว้ชีวผมมันเดือดสิ้นล่างผมมันเดือดสิ้นเจ้าอยู่ควายเล่อยู่ฝาสีถ้าเจ้าหายฝาสีมาฝาสีนะยังจิตใจผ่องใสยังปลื้มนะปลื้มในบุญทุกบุญจ้ะธรรมโมสุจินโนคือธรรมดวงนั้นถ้าสั่งสมให้สะอาดมากขึ้นจึงเรียกว่าธรรมอันบุคคลสั่งสมดีแล้วย่อมมีอนิสงส์คือธรรมนั้นย่อมนำสุขมาให้ใจไม่เศร้าหมองไม่ไปสู่ทุกขติมีแต่สุขติฝ่ายเดียวดังนั้นถ้าธรรมนะถ้าธรรมนั้นแหละรักษาผู้ประพฤติธรรมละถ้าเห็นเข้าแล้วก็รักษาผู้นั้นไม่ตกไปในที่ชั่วอย่าทิ้งท่านก็แล้วกันอย่าพละจากท่านถ้าว่าห่างจากธรรมนั้นไม่รับรองอันนี้เป็นคำถอดจากนะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำมาเลยถ้าเป็นเห็นในเครื่องหมายในคำพูดเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อนี่คือคำของท่านที่ท่านได้เทศนาแสดงธรรมไว้สุยฟอฝ่ายเย่าเป่าหู้นะเสยซิวฉิงซิวกงเต๋อเย่หุยผู้หนึ่งชื่อผู้หาวแต่ตีฟังก็ยี่ชื่อเห็นเจ้าเห็นหาวชื่อเทียนถางชื่อ有吃有喝的แต่ต่อไปก็คือดังนั้นถ้าความประพฤติไขว้เขวไม่อยู่กับธรรมเห็นดวงใสเช่นนี้ไม่ได้ก็เป็นคนเหลวไหลหลอกตัวเอง
โอ้ท่านใช้คำที่ตรงไปตรงมาเลยเนาะเพราะอยากได้ความสุขแต่ไปทางทุกข์ถ้าหลอกตัวเองได้เช่นนี้ก็โกงคนอื่นได้เหมือนกันแม้แต่ตัวเองยังหลอกได้คนอื่นก็โกงได้นี่เป็นเรื่องปกติเลยเหมือนคนโกหกเนาะถ้าลองโกหกแล้วเนี่ยก็หาความจริงที่เกิดขึ้นจากตัวคนนั้นเนี่ยได้ยากหลอกตัวเองเป็นอย่างไรตัวอยากได้ความสุขแต่ไปประพฤติทางทุกข์เสียมันก็หลอกตัวเองอยู่อย่างนี้ละสิตัวเองอยากได้ความสุขแต่ความประพฤตินั้นหลอกตัวเองเสียไปทางทุกข์เสียมันหลอกอยู่อย่างนี้ใครเข้าใกล้มันก็โกงโกงทุกเหลี่ยมนั่นแหละถ้าลงหลอกตัวเองได้มันก็โกงคนอื่นได้ไว้ใจไม่ได้ทีเดียวเหตุนี้พุทธศาสนาท่านตรงตามท่านละก็มรรคผลไม่ไปไหนตาเจียปุยเย่าเพี้ยนจิจีลูกกว่าเพี้ยนจิจีแต่ว่าเย่หุยเกยจิจีน่าเจ้าไม่โยจีหุยหนึ่งจึงเต๋อในใจฝาเซนว่าเหมือนเย่าโยเจ้าโยใช่ไหมปุยเย่าเพี้ยนจิจีเย่ปุหุยเพี้ยนเปลี่ยนเลยเด้อจะเกิดเยชีวะเหมือนเตนะสมาจี้ฉู่เตเต้าเตสุยจะเกิดเยชีวะเหมือนไปหลานซื่อเย่าเกินตาเจียชัวดังนั้นเราก็ต้องอย่าหลอกตัวเองเนาะแต่เราก็ต้องมาแสวงหาความสุขที่อยู่ภายในของเราด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นบางสิ่งที่แสวงหาจะThank you.
เราก็ต้องแสวงหาความสุขภายในโดยการหมั่นปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกๆวันพวกเราวันนี้ก็เข้าพรรษากันมาดังนั้นเองเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ในช่วงที่เราเองได้มีโอกาสมีเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านหรือว่าจะไปในโครงการต่างๆก็ตามซึ่งที่ผ่านมาในช่วงปฏิบัติธรรมวันแม่เนี่ยก็เห็นมีหลายๆท่านก็ได้พาบุปการีคุณพ่อคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมหรือบางทีถ้าไม่สะดวกไปเราก็เอาตัวของเราเองนะไปนั่งสมาธิเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยได้บุญด้วยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้พอเราทำแล้วเราก็จะได้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็บุปการีของเราด้วยนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณต่อตัวเราสวัสดีเส้นใจนะถ้าจะยาวห่าวแต่จิ้งจั่วอินเว่ยอันอยู่เจียเย่ชื่อว่ามันแต่很好的时机那时间也是很好然后天气也很没有那么热没有那么冷所以大家要好好的静坐好好的修行ก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของวันนี้จะมีในเนื้อหาอีกค่อนข้างเยอะเลยนะก็ตอนแรกก็ทำจะบอกว่าตอนที่พระอาจารย์เตรียมข้อมูลเนี่ยคือตั้งใจก่อนที่จะกลับมาเทศให้กับพวกเราเนี่ยก่อนหน้านี้มีเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ในเรื่องของการจัดงานปุพพเปตพลีนานาชาติในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้จัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ในเรื่องของรวมกิจกรรมของคนจีนขึ้นมาก็เตรียมข้อมูลประมาณสัก30กว่าหน้า PowerPoint แหละก็ตั้งใจว่าช่วงที่เราอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ช่วงที่อยู่ที่หาดใหญ่บางกล่ำเนี่ยก็จะได้เตรียมต่อแต่ปรากฏว่ากิจกรรมเนี่ยแน่นทุกวันเลย กว่าจะได้พักจริงๆนะแต่ละคืนนะแล้วตอนเช้าก็ต้องออกไปกันแต่เช้าทุกวันทุกวันนะเรียกว่าถือว่าต้องร่างกายแข็งแรง นะเป็นธรรมจาริกเป็นในการเผยแผ่ทำหน้าที่พระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยไปถึงกับญาติโยมทุกๆคนซึ่งในช่วงท้ายนะก็จะได้มีภาพปลื้มๆให้กับพวกเราดังนั้นพวกเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็หายไปไหนกันเนาะไม่ว่าจะในช่องทางใดๆก็ตามเนี่ยเห็นพระอาจารย์วันนี้เทศลงลึกเนื้อหาธรรมะเนี่ยก็อย่างที่ตั้งใจไว้ก็คือช่วงต้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้บูชาธรรมใน69กันของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกันหลังจากนั้นก็จะได้มีธรรมะมาเสริมแล้วก็เติมในบรรยากาศในช่วงนั้นๆให้กับพวกเราได้ศึกษากันนะจริงเทียนไหโยปิเจียวเหินตัวเตอเหินฟึงฟู่ยาวเกยตาเจียหาวหาวเตอข้านหาวหาวเตอทิ้งโตชื่อเหินฝาสีเหินไคซินแต่ชื่อสี่ยาวนะสมัยเจียนฉือทิ้งฝาสืออ๋อผู้ยาวจวนเต้าหนาหลีเลยโอเคนะก็ในเรื่องของทำไมทำถึงรักษาในอัคคะปัสสาทสูตรได้วางหลักในเรื่องของการเริ่มใสในธรรมโดยความเป็นของเลิศธรรมที่แสดงมาแล้วเป็นธรรมอันเลิศทั้งนั้นและเคารพโดยความเป็นของเลิศต้องไม่ปล่อยเข้าถึงแล้วใจจรดอยู่กลางไม่ปล่อยวางตั้งแต่ดวงธรรมของกายมนุษย์จนกระทั่งถึงพระอรหัตเป็นชั้นๆไปการเริ่มใสเนาะนี่เราก็ต้องทำให้ได้เริ่มใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศธรรมกายคือพระพุทธเจ้าผู้เลิศตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูโสดาสกทาคาอนาคาอรหัตทั้งหยาบและละเอียดเป็นทักขิไณยะบุคคลอย่างเยี่ยมซึ่งเริ่มใสในธรรมอันเลิศก็คือดวงธรรมทุกดวงเมื่อกี้ในพระพุทธเจ้าเนาะพระเจ้าก็คือธรรมกายนะส่วนในธรรมอันเลิศก็คือดวงธรรมทุกดวงตั้งแต่ดวงธรรมของกายมนุษย์ไปเรื่อยๆในกลางดวงก็หมดความกำหนัดยินดีเมื่อเข้าไปอยู่ในกลางดวงเนี่ยสังเกตเนาะเมื่อเราอยู่ในธรรมะปฏิบัติเนี่ยเราก็จะใจมันจะผ่องใสใจมันจะมีความปลื้มปิติตลอดเวลานะมันจะไม่มีอะไรกิเลสเข้ามาในใจแต่เมื่อหลุดออกมาจากดวงเมื่อไหร่โดนลุยเลยเนาะดังนั้นก็ต้องนะให้เรารักษาใจอยู่ในดวงไว้เป็นธรรมปราศจากยินดีสงบระงับต้องการสุขก็เข้าไปอยู่กลางดวงธรรมนั้นทุกดวงเป็นสุขแสนสุขแบบเดียวกันหมดนะลูกว่าตาเจียเย่าอี้เทียนเต๋อฝาสีอี้เจิงเทียนเต๋อฝาสีเย่าเจิงเต๋อเต๋อนาเกอเจียวฝาฉิวใจว่ามันแต่จงย่างเต๋อตี้ฉีชู่นั่นเองก็ต่อไปคือเลื่อมใสในพระสงฆ์อันเลิศคืออะไรก็คือเข้าถึงกายละเอียดของกายมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมส่วนนี้เป็นหมู่ของมนุษย์ของชนและธรรมกายละเอียดของกายธรรมโคตรภูโสดาสกทาคาอนาคาอรหัตพระสงฆ์เป็นบุญเขต
อย่างยอดถ้าใครบริจาค กับพระสงฆ์หรือเลื่อมใสได้ผลเป็นมหัศจรรย์นี่เลื่อมใสในพระสงฆ์อันเลิศนะก็คือถ้าในส่วนตั้งแต่กายมนุษย์จนถึงกายอรูปภพก็ยังอยู่ในของมนุษย์ของชนทั่วไปแต่เมื่อใดก็ตามที่ได้ธรรมกายเนี่ยถ้าพวกเราได้เห็นแล้วก็ได้ยินได้ฟังนะที่ในสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็เคยได้กล่าวไว้ว่าถ้าใครได้ธรรมกายเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนาบุญอย่างยอดเลยท่านจะแยกไว้เนาะว่าพระภิกษุที่ได้ธรรมกายพระภิกษุที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมพระภิกษุที่ได้ปริยัติธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศวิชาธรรมกายเนาะนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราโอกาสที่ดีในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าเราย่อมได้บุญอันเลิศย่อมเจริญได้สมบัติปัจจุบันทันตาเห็นเป็นเศรษฐีข้าบดีและโลกนี้ไปได้สมบัติเทวโลกพรหมโลกมีอายุวรรณะสุขะพละยศเกียรติคุณเป็นหลักยืนยันว่าธรรมนั่นแหละรักษาผู้ประพฤติธรรมได้จริงความหมายของผู้ประพฤติธรรมนี่นะเป็นหลักยืนยันไว้ดังนั้นเองเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ดีให้ธรรมเนี่ยรักษาตัวเราเมื่อเรารักษาธรรมธรรมก็จะรักษาเรานะลูกกัวต้าเจียหาวหาวเตอซิวฉิงซิวกงเต๋อซิวโปโลมีฝอฝ่าจูชื่อเยหุยเป่าโยต้าเจียเยปุหุยร่างต้าเจียโชขู่เยปุหุยร่างต้าเจียโจเต้าเลยไฮอันเตตี้ฟังดังนั้นนี่อินเทรนตักบาตรพระ 10,000 รูปนะครั้งที่20แล้วโอครั้งที่20ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้กระโดดไปที่20ก่อนเพราะว่าวันที่19จะเป็นอีกในช่วงหนึ่งที่จะได้มาอธิบายแต่ในวันที่20ที่ผ่านมานี้เนี่ยก็จะมีตักบาตรพระไหนใครได้ไปบ้างสาธุได้เจอพระอาจารย์ไหมเจอด้วยโอ้โหเก่งจังเลยนะเสยชื่อนะฉิงจูโซโทโปโยชื่อมะโยโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูเชิญชวนตักบาตรประหนึ่งว่าเรากำลังจะไปเนาะบุญเป็นเบื้องหลังคือความหวังของคนไทยต่อเหล่าปวงประชาThank you.
ที่หาดใหญ่เมื่อลูกต้องพายรีบมาตักบาตรพระที่หาดใหญ่เมื่อลูกต้องพายรีบมาตักบาตรหมื่นรูปต้องไปตักบาตรหาดใหญ่ต้องมาตักบาตรหมื่นรูปต้องไปตักบาตรหาดใหญ่ต้องมาตักบาตรหมื่นรูปต้องไปตักบาตรหาดใหญ่ต้องมาตักบาตรพระ10,000รูปณใจกลางเมืองหาดใหญ่ถนนนิพัฒน์อุทิศ3สาย3เวลา6โมงเช้ามาตักบาตรพระกันนะครับพี่น้องสาธุเมื่อกี้เพิ่งเห็นเนาะว่า MV ประมวลภาพออกมาแล้วแต่ว่าก็อยู่ใน YouTube พวกเราไปเสิร์ชดูได้นะโหแบบรวดเร็วว่องไวมากนะสำหรับทีมงานเพราะว่าก่อนที่พระอาจารย์จะมานี่ก็คือยังไม่เห็นเนาะว่าออกมาถ้าออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะได้นำมาให้กับพวกเราได้ดูคืนนี้ได้เลยแต่ก็คงฝากถวายให้กับพระอาจารย์รูปต่อๆไปแล้วกันนะครับท่านจะได้นำมาเปิดให้กับพวกเราหรือว่าพวกเราอาจจะได้ไปดูในทางรายการทบทวนของช่องทาง GBN ที่จะมีเปิดในช่วงข่าวหรือว่าอะไรต่างๆจะได้เห็นภาพกันแต่ก็คือมั่นใจนะว่าพวกเราเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงไปดูกันแล้วนะเพราะว่าก็อยู่ในแค่หน้าจอมือถือของเรานี่เองประมวลภาพดังนั้นเราไปดูประมวลภาพตรงนั้นที่เป็น MV ไปแล้วเนี่ยก็เราก็มาดูภาพที่เป็นภาพนิ่งภาพดีๆนะที่จะได้ให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสสว่างสวยนะก็คือเนี่ยจัดงานตักบาตรโอ้เป็นภาพที่ปลื้มมากพระอาจารย์เองก็ไปร่วมตั้งแต่วันแรกๆเลยคือไปช่วยเชียร์แล้วก็เตรียมนะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมถึงพี่น้องคนจีนเนี่ยได้มาร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้ตาเจียนะจะเกิดเยชีว่ามันเย่าหลายเฟินเสียงซิ่งฝูว่ามันอยู่อีกะโทโปอีอีวานซึ่งเหรินอีวานซึ่งถวนเยชีว่ามันจัวเทียนกังๆกลัวเลยตาเจียหายฝาสีมาเรายังปลื้มกันอยู่เนาะมีความปลื้มใจมีความปิติใจตั้งแต่เช้าเลยนะสามเณรมากันทั่วทุกสารทิศที่เดินกันมาพระคุณเจ้าพระภิกษุทุกรูปที่ได้รับนิมนต์ทั้งประเทศไทยทั้งมาจากมาเลเซียหลายๆที่ที่มาด้วยกันแล้วก็ชาวเมียนมาที่ได้ทั้งมาร่วมแล้วก็มาช่วยเตรียมงานก็จะมีนักเรียนด้วยนักเรียนเนี่ยที่ได้มาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในระดับมัธยมหรือว่านักเรียนที่ในระดับมหาวิทยาลัยก็มาตั้งแต่มาช่วยยกช่วยเตรียมช่วยอะไรต่างๆแล้วก็มีที่เป็นหลักเป็นประธานพระพุทธรูปตั้งอยู่กลางถนนสาย3เลยพวกเราที่เคยไปเราก็จะเข้าใจนะเป็นถนนเป็นเส้นๆอยู่นะนี่สาย3พระพุทธรูปท่านตั้งอยู่กลางถนนเนี่ยสง่างามมากนะทุกคนที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกันก็มีความปลื้มใจเห็นพระประธานมาอยู่ท่ามกลางนครเมืองหาดใหญ่นั่นเองเนี่ยก็ได้มีหลวงพ่อนะท่านก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เป็นประธานพิธีถวายมหาสังฆทานตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่20ถวายเป็นพุทธบูชาทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งนำช่วยพระทหารตำรวจใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่หนใต้ที่ปรึกษามหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจังหวัดตรังนะเป็นประธานสงฆ์พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่20ถวายเป็นพุทธบูชาทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อณถนนนิพัฒน์อุทิศ3สาย3เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีพลตรีปกรณ์จันทรโชตะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ประธานคราวาสพร้อมด้วยนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนโดยมีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากซึ่งข่าวเนี่ยกระจายไปอย่างมากมายเลยนะอยากให้เราดูตัวอย่างอันหนึ่งที่ได้มีทำข่าวไว้นั่นก็คือจากช่อง9 Mcot จ้ะผ่านมาที่หาดใหญ่สงขลาเขามีพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีของทางจังหวัดนั่นก็คือตักบาตรพระสงฆ์
10,000 รูปนะฮะ 10,000 รูปจริงๆนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่บริเวณถนนนิพัทอุทิศนะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพกันนี่ฮะโอ้โหพระสงฆ์นี่คือภาพบรรยากาศเยอะมากๆเลยพระสงฆ์ 10,000 รูปนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่พระจากประเทศไทยเท่านั้นยังมีพระจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาร่วมในพิธีนี้ด้วยนะครับก็จาก4ประเทศรวมทั้ง14จังหวัดพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ทำบุญเพื่อคุณพ่อคุณแม่ปีที่20นะโหนี่เขาจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมตักบาตรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นประเพณีประจำเมืองหาดใหญ่ด้วยนะครับซึ่งก็จัดโดยกองทัพภาคที่4จังหวัดสงขลานะครับก็จะมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางมาร่วมกิจกรรมเนี่ยจำนวนมากโดยในงานนี้มีสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์นะครับเจ้าคณะใหญ่หนใต้นะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับโดยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็มีทั้งจาก14จังหวัดภาคใต้นะครับในประเทศไทยของเราและอย่างที่ผมบอกไปก็คือมีพระสงฆ์จากประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็มีทั้งจากมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเข้าร่วมเป็นเสร็จรวมแล้วกว่า 10,000 รูปนะครับโดยพิธีก็เริ่มตั้งแต่ตอน 6:00 นที่ผ่านมานอกจากพุทธศาสนิกชนคนไทยแล้วก็จะมีพี่น้องชาวสงขลามาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียบางส่วนก็บินมาจากฮ่องกงเลยนะมาร่วมพิธีนี้ด้วยแล้วก็รวมทั้งแรงงานชาวเมียนมาก็มาร่วมตักบาตรกันอย่างคึกคักเลยนะครับซึ่งจุดประสงค์ของการตักบาตรครั้งนี้แน่นอนว่านอกจากจะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วข้าวสารอาหารแห้งที่ใช้ตักบาตรในงานนี้เนี่ยก็จะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่ภาคใต้ช่วยเหลือพี่น้องครูพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วก็ยังเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ของหาดใหญ่สงขลาเนี่ยรวมทั้งภาคใต้ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะเป็นบุญใหญ่เลยนะคะสาธุฟังแล้วก็ปลื้มเนาะที่ประเทศไทยของเรายังสามารถจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ถือว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นสิ่งที่โอกาสของพวกเราจริงๆเคยถามนะประเทศไหนที่จัดตักบาตรได้อย่างนี้บ้างก็มีเมียนมาเนาะเมียนมาจัดได้นะประเทศไทยจัดได้ถ้าจัดได้ทุกประเทศเลยโอ้เหมือนอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่นะท่านตั้งใจอยากที่จะให้ทุกที่ที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ณปัจจุบันหรือว่าเป็นอดีตเมืองพุทธก็ตามนะมีการบวชฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมานั่นก็ถือว่าพวกเรานะได้มาช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำให้ประเทศนี้เนี่ยเกิดความสงบสุขร่มเย็นอย่างแท้จริงนะก็คือว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะในกิจกรรมที่พระอาจารย์ได้พูดไว้นะบอกว่าโอ้นี่ตอนแรกก็ถือว่าเป็นภาพกิจกรรมที่ทำให้วันนี้ PowerPoint ของพระอาจารย์มาจนถึง88หน้าเนาะแต่แรกเริ่มอยู่ที่36หน้าเพราะว่าเนื่องจากช่วงที่ต้องเตรียมเอกสารข้อมูลอะไรต่อๆเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศมาเลเซียด้วยในการตามผู้มีบุญได้มาร่วมกิจกรรมกันนั่นเองเราเห็นได้ว่าเนี่ยโอ้พระภิกษุน่ะสุดสายเลยเนาะปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนะมากันเยอะมาตั้งแต่เช้าเลยนะบางรูปเนี่ยท่านมาตั้งแต่ตี4บางรูปนั้นก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเตรียมงานเตรียมพื้นที่เพราะว่ากว่าจะปิดถนนกว่าจะอะไรได้เนี่ยชุดจัดดอกไม้เนี่ยทำจนถึงตีสี่เลยนะตีสี่ก็บอกว่าโอ้ไม่ได้นอนแล้วครับไปก็ไปต่อก็คือไปอาบน้ำเตรียมตัวแล้วก็มาใส่บาตรนี่เป็นชุดเจ้าหน้าที่โยมไปแต่ชุดพระอาจารย์บางท่านเนี่ยก็ได้พักแป๊บเดียวเองเท่านั้นเองเพราะว่าต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดนะในวันงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่ตักบาตรพระหมื่นรูปนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยพระภิกษุนั่งกันมาตั้งแต่เช้าเลยเนาะเห็นตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นตอนที่พระอาจารย์ไปอยู่ในพื้นที่นะพอตะวันขึ้นแล้วก็ถ่ายภาพได้จริงๆแล้วพอถ้าเราได้เห็นภาพที่คนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์สถานที่จริงนะที่พวกเราเห็นอยู่ก็จะเห็นว่าโอ้พระคุณเจ้าเนี่ยท่านมากันแต่เช้าเลยเจ้าหน้าที่คือตีสี่นี่ก็คุยกันแล้วอ่ะคือประกาศเสียงออกไมค์ต่างๆซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ยาวมองเป็นสุดสายเลยนะสุดสายในเรื่องของการทำความดีเป็นเส้นทางที่ให้เห็นถึงความปลื้มใจของพวกเราในที่เราเกิดมาในเมืองพุทธได้มาพบพระพุทธศาสนาและที่สำคัญคือได้มาเจอหมู่คณะ
รู้จักวิชาธรรมกายรู้จักศูนย์กลางกายเนี่ยได้รู้จักวิธีในการทำบุญในการทำให้เราได้รู้จักว่าทำจะรักษาตัวเราได้อย่างไรเนี่ยไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไปพึ่งพาผีนะเทวดานะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาพึ่งพระรัตนตรัยเนี่ยดีที่สุดเลยนั่นเองเนี่ยก็เป็นพระภิกษุที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกรูปเลยนะตั้งใจมากๆแล้วก็มีสามเณรโอ้ดูเรียบร้อยนะนั่งสมาธิหลับตานะมีความผ่องใสมีความปลื้มใจในกิจกรรมงานบุญตลอดตั้งแต่ตี 5นะที่สามเณรมากว่าจะเสร็จกว่าจะเดินเลยเสร็จนะท่านฉันกันก่อนเนาะสามเณรฉันกันก่อนฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินรับบาตรเสร็จกว่าจะกลับถึงวัดก็เพลนต่อพอดีนะเพลนต่อได้พอดีเลยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเรานึกถึงตอนเด็กๆนะเราไม่ค่อยนึกถึงว่าเราเหนื่อยเราร้อนหรือว่าเราอะไรมากแต่เราจะรู้สึกสนุกกับหิวใช่ไหมตอนเราอยู่วัยเยาว์จำไม่ได้นะคืออันนี้เป็นคำถามที่โยมแม่ถามพระอาจารย์เองบอกว่าจำได้ไหมเนี่ยตอนเด็กว่ามันร้อนเวลาไปเล่นนะจำไม่ได้จริงๆนะตอนเด็กเรารู้สึกร้อนน่ะออกไปเล่นมีแต่สนุกกับหิวน่ะพอนึกถึงจริงด้วยเนาะแต่พอโตแล้วเริ่มรู้สึกร้อนแล้วนะสามเณรเนี่ยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปท่านก็จะได้เป็นพระภิกษุที่จะได้บวชเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราต่อไปนะอันนี้ก็เห็นภาพในภาพโอ้ในมุมกว้างนะแล้วนู้นพระภิกษุ 10,000 รูปแล้วก็นี่เห็นทั้ง2ฝั่งทั้งญาติโยมที่มารอใส่บาตรแถวยาวมากเลยนะคือตอนมีอยู่ครั้งในการจัดกิจกรรมในคืนวันงานเนี่ยคือของพระอาจารย์เนี่ยจะต้องเตรียมบูธอยู่ด้านท้ายซึ่งก็จะมีพระเจ้าหน้าที่นะไปช่วยเตรียมอยู่เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูแต่ให้พวกเราเห็นภาพอย่างนี้ก่อนเนาะภาพนี้ก่อนว่านี่พระประธานอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าพระภิกษุอยู่ด้านฝั่งบนนะส่วนผู้ที่มาใส่บาตรก็อยู่ด้านท้ายแล้วพระอาจารย์อยู่ตรงไหนในวันงานเดี๋ยวให้ดูกันเนาะนี่ก็จะมีท่านเจ้าภาพนะคุณไพศาลคุณสวนีนะแล้วก็ท่านเจ้าภาพใหญ่ทุกๆคนจากทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่จากฮ่องกงสิงคโปร์นะมาเลเซียหรือแม้แต่นะนักเรียนนักรู้นะท่านเจ้าภาพที่ได้ถวายที่ดินให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้บางกล่ำโยเหินตัวต้าเต๋อนะนะตาเจียหาวเซี่ยงจิ้นหลายเลยเจียวทิงหรือเชิงฝาซื้อหวานเลยใช่ไหมตัวไว้หลายเลยสีสิกงเต๋ออนุโมทนาบุญยังอยู่กันนะเนี่ยคนจีนนะยังฟังตั้งใจฟังนะฟังไทยไม่รู้เรื่องก็ได้พูดอนุโมทนาบุญสาธุนะอร่อยมากดีมากนะอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็สื่อสารได้มีความน่ารักของเขานี่แล้วก็เป็นคุณเคสนะจากฮ่องกงซึ่งพ่อบ้านก็เพิ่งมาบวชโครงการธรรมทายาทนานาชาติเนี่ยพระอาจารย์ก็เพิ่งอบรมให้เขามาเขาบอกว่าโอ้มาเมืองไทยเนี่ยอยากจะมาเจอพระมากเลยพอมาเจอพระก็มาหาทั้ง3ครั้งนะครั้งแรกไม่เจอพระอาจารย์ไปไหนไม่รู้ครั้งที่2ไม่เจออีกไปไหนไม่รู้ครั้งที่3นี่อยู่รอเลยยังไงก็ต้องเจอให้ได้สุดท้ายก็ได้เจอกันก็ได้อนุโมทนาก็มีความตั้งใจนะในการสั่งสมบุญข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะบินมาเลยตั้งใจมาเลยเนี่ยดูเป็นตัวอย่างในการสั่งสมบุญให้กับพวกเราเนาะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยบางทีเราแค่เดินไปปากซอยเนาะของเขาคิดว่าวัดพระธรรมกายหรือว่างานบุญที่เราจัดขึ้นเนี่ยก็แค่ปากซอยเขาเท่านั้นเองมีความตั้งใจในการสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ดังนั้นบางคนบอกว่าโอ้ย2ชั่วโมงนั่งรถเมื่อยนะของเขานี่หลายชั่วโมงนะกว่าจะมาถึงค่าใช้จ่ายก็เยอะแยะต้องทำอะไรหลายอย่างนี่พระภิกษุก็ถึงเวลาก็พร้อมที่จะเดินรับบาตรให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับผู้มีบุญทุกท่านแล้วก็มีนักศึกษาวิชาทหารได้มาช่วยดูแลถ่ายบาตรให้ความเรียบร้อยมากันก็ตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะโอ้ช่วยกันตั้งใจอย่างดีก็จะเห็นเนาะเด็กๆเป็นอนาคตของประเทศที่ได้มาแล้วก็ใส่บาตรกันสองซ้ายเส้นทางเนี่ยเดินคืองานนี้บอกว่าโอ้โยมกับพระนี่สูสีกัน
เรียกว่ายังวัดกันไม่ขาดนะว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะใช่ไหมปกติเวลาไปใส่บาตรเราก็จะดูนะว่าเอ๊ะพระมากกว่าโยมหรือว่าโยมมากกว่าพระแต่งานนี้สูสีกันนะโยมก็เยอะพระก็เยอะภาพนี้พระอาจารย์ชอบนะเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั่งเป็นหลักแล้วก็ดูนะกระแสแห่งบุญที่ได้แผ่ไปถึงญาติโยมสุดนู้นสายทางปลายทางเลยเนาะอ้าววันนี้มาจนถึงเรื่องที่พระอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะก็คือวันงานก่อนวันงานนะคือวันที่19นะที่19นะพระอาจารย์ต้องมีหน้าที่ในการจัดเตรียมบูธสำหรับตั้งรับทายาทธรรมของพี่น้องคนจีนที่มาเข้าพื้นที่ไม่ได้บางทีมาสายหรือว่าไม่ได้จองไว้เข้าไม่ได้อ่ะเราก็มีจุดให้เพราะเนื่องจากพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานได้ภาษาจีนกันก็เลยบอกว่าเออตั้งไว้แล้วกันก็คุยกันว่าตั้งตรงสี่แยกโอเดียนคือเนื่องจากว่าพระอาจารย์ไม่ได้ไปด้วยตนเองนะก็ให้พระน้องๆเนี่ยไปกันตอนนั้นก็ติดภารกิจในเรื่องของการประชุมอะไรอยู่ก็นั่นก็บอกว่าโอ้ผมไปถึงจุดโอเดียนแล้วครับยังไม่มีอะไรเลยอาจารย์ก็เลยติดต่อประสานงานกับพระอาจารย์ที่ท่านดูแลอีกรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าอ๋อตอนนี้อยู่ที่พระประธานนะถ้ามีปัญหาอะไรให้มาหาได้เลยคือด้วยความที่เราไม่รู้นะว่าในพื้นที่เนี่ยพาน้องๆนะท่านอยู่ตรงนู้นท่านบอกว่า5นาทีถึงเดินจากนี้ไปประมาณ 5-7 นาทีคือว่าโอ้ไกลกันมากนะไกลจริงๆนะสุดสายปลายทางก็คือปลายที่พระอาจารย์เนี่ยรับบุญอยู่ตรงนี้พวกเราเห็นไหมเอ่ยตรงข้างล่างที่มีสีแดงอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์แล้วกันนะพวกเราจะได้เห็นเนาะนี่จุดนี้นะนี่คือจุดที่พระอาจารย์นั่งกันอยู่นะจ๊ะ 6-7 รูปนะแต่ว่าเมื่อกี้พระประธานอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนะบอกว่าให้ชุดพระอาจารย์เนี่ยเดินไปตรงนู้นเนาะไปตรงนู้นเพื่อจะไปคุยเรื่องว่าจะตั้งบูธตรงนี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วต้องคุยให้รู้เรื่องเพราะเดินมันไกลเหลือเกินตอนนั้นพระอาจารย์เดินอะไรมันจะไกลขนาดนั้นพอตอนเช้าไปดูไกลจริงๆเนาะไกลจริงๆก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในการรับบุญด้วยกันตอนเช้าก็จะมีเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เตรียมงานเตรียมอะไรต่างๆนี่พูดภาษาจีนกันได้นะแต่ละคนได้เตรียมก็จะมีผู้ที่คอยต้อนรับดูแลนะให้สำหรับพี่น้องคนจีนที่เดินทางมาแล้วก็ยังมาไม่ถึงหรือว่ามาถึงแล้วบางทีไม่รู้จะนั่งตรงไหนเนี่ยเราก็ช่วยแนะนำช่วยประสานงานไปช่วงนี้พระอาจารย์ก็ยืนอยู่ในมุมสูงนะดูว่าเราจะทำยังไงกันต่อดีสำหรับพี่น้องคนจีนที่มาแล้วและยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เนี่ยนะตาเจ้าขั้นเต้าเจ้าจางเจ้าเพี้ยนให้เจ้าเต้าฝาดซื้อมาฝาดซื้อเจ้าหนาลีเจ้าเต้าใช่ไหมโอเคเอาแต่แล้วก็มีน้องๆอาสาสมัครได้มาช่วยรับบุญกันบอกว่าเขาบอกว่าปลื้มนะเขาคิดว่าตอนแรกก็คิดว่ามาด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยมาก็ร่วมงานแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสได้มาเปลี่ยนบรรยากาศมารับบุญแต่พอมาอยู่ในสถานที่จริงเขาบอกปลื้มมากมีความสุขมากได้เห็นคนที่ได้มารับบุญกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็พี่น้องคนจีนที่ได้ตั้งใจเดินทางกันมาเนี่ยเขาบอกโอ้มีความปลื้มล้านปลื้มปลื้มแสนปลื้มเนาะอันนี้ก็เป็นจุดนี่รับก็จะมีทหารเป็นนะกำลังหลักในการรับทายาทธรรมถ่ายไปเยอะมากเลยนะคือคนอยากจะเข้าพื้นที่เนี่ยเยอะจริงๆแต่ว่าเข้าไม่ได้หรือบางคนเนี่ยเขามีธุระอย่างเช่นต้องไปทำงานหรือไปอะไรต่อเขาก็มาถวายอะไรกันก่อนได้แล้วก็ส่วนพอนั่นเสร็จแล้วบางคนอยู่ได้ก็อยู่ไปแต่อยู่ไม่ได้เขาก็กลับมาก่อนอย่างบางคนเนี่ยเป็นญาตินะเดินทางมาไกลก็ได้มาถวายน้ำถวายอะไรเนี่ยพอถวายเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ก็ฉันเลยกำลังหิวน้ำพอดีนะจะจางนะเยชี่ฝาซีเต๋อเจี้ยถิงหลายกงหยางสวยเจ้าเกิดสวยนะเจ้าผิงสวยนะฝาซีใจเคอเลยสวยเจ้าเสียงเฮ่อเอกกงหยางเลยเจ้าพ่อเจ้าเกิดอีเฮ่อแล้วเจ้าชัวเต้าเลยฝาซีเต๋อชูยาวเต๋อตรงสีนี่มันจะก็เป็นภาพมุมเนี่ยคือยังไม่สุดสายนะที่เมื่อกี้สักครู่เนี่ยก็ยังเลี้ยวไปอีกแต่คนจีนเนี่ยมันจะมาเนี่ยเต็มไม่หมดเลยเขาเข้าไม่ได้แล้วไงเพราะว่าเต็มไปหมดแล้วที่นั่งก็เลยเป็นจุดเหมือนกับว่าช่วยบรรเทาความเรียกว่าความปรารถนาแสวงหาบุญนะของพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเมียนมาหรือคนจีนก็ตามนะก็ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันเนาะ
แล้วก็ถือว่าเป็นภาพมุมสูงที่เห็นทีมงานของพระอาจารย์ได้อย่างชัดนะนู้นประธานก็อยู่ตรงนู้นไกลเลยเนาะนี่เป็นจุดแล้วก็พอเก็บอะไรเรียบร้อยไปแล้วก็ช่วงเก็บสถานที่ก็เคลียร์สถานที่ต่างๆหลังจากนั้นไม่ได้เพียงแค่รับเทศน์ทำอย่างเดียวพระอาจารย์ก็ไปรับบาตรด้วยกันนะถือบาตรถือว่าเราตั้งใจมาบิณฑบาตเนาะก็ต้องไปรับบาตรนะครับญาติโยมสาธุชนส่วนปัจจัยที่เกิดขึ้นในกิจกรรมจุติยธรรมเนี่ยก็ได้ถวายให้กับตัวแทนคณะสงฆ์เพื่อที่จะนำไปร่วมบุญให้กับกิจกรรมโครงการตักบาตรก็จะได้เห็นความปลื้มๆเนาะว่าพวกเราได้ทำบุญกันมาเนี่ยก็ส่งถึงกับผู้ที่ดูแลอย่างครบถ้วนนะทั้งข้าวปลาอาหารทุกอย่างเลยแล้วก็พอหลังจากใส่บาตรอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างไรกันต่อนั่นก็คือพี่น้องชาวเมียนมาของเราก็ช่วยกันเก็บงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังกันทุกๆคนเลยนะไม่มีใครแบบเขาเรียกว่าอู้เลยไม่ต้องตามหาคนอู้เพราะว่าทุกคนขยันกันมากแล้วก็แต่ละคนโอ้แต่งชุดกันมาสีสันสดใสนะชาวเมียนมาเจ้าชิมเหมียนเตี้ยนเถลินอ๋อถ้าเจอแต่เจ้าฝูจวงพี่เจ้าเทอร์ชูโยเกอร์จงเกอร์ย่างโยเกอร์จงเกอร์ย่างแต่หยันเซ่ท่านชื่อไหโยชาวตู้เฝ้าหุยอ่ะตาเจียตึงอีเซียอ๋อปุยเอาจวนเต้าหนาหลีแล้วก็บอกว่ายังมีเดี๋ยวยังมีกิจกรรมงานปู่พระเปตพลีอีกที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้พวกเราเนี่ยได้ปลื้มใจเนาะว่าเราอยู่ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีเนื้อนาบุญเราก็จะได้สั่งสมบุญแล้วก็ให้บุญเนี่ยมาเป็นธรรมรักษาพวกเราจะก็ขอเชิญชวนพวกเรามาร่วมกิจกรรมสั่งสมบุญตักบาตรทั่วไทยกันทุกๆกิจกรรมเลยจ้ะบอกต่อ
ต้องชวนได้รวยก่อนเนาะใส่เชียนจั่วกงเต๋อเจ้าฟ้าฉายตาตาฟ้าฉายเห่ามาเกวกเองเห่ามาตาตาฟ้าฉายเห็นเห่าใช่ไหมโอเคบอกว่าโอ้เขาชอบมากเลยนะตาตาฟ้าฉายเนี่ยคือรวยนะร่ำรวยนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศภาพงานตักบาตรจังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดไหนหาดใหญ่รวยก่อนแล้วเนาะต่อไปจะเป็นที่ไหนเราก็มาติดตามกันต่อไปแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราก็มาดูเรื่องของธรรมรักษาต่อนะก็คือแล้วเราจะให้ธรรมรักษาได้อย่างไรนะก็คือในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าก็เกิดจากสุขธรรมวิหาระแปลว่าผู้มีธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทางปริยัติก็คือปฏิบัติเพียงเจตนาบริสุทธิ์ภายนอกด้วยกายวาจาใจในทางปฏิบัติคือผู้มีธรรมผู้วางใจอยู่ในกลางดวงธรรมดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะให้ละเอียดจนเห็นกายมนุษย์ละเอียดจนครบทั้ง18กายเนาะในทางปฏิเวทก็คือตั้งแต่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ถือเป็นปฏิเวทแล้วปฏิเวทตามส่วนเป็นลำดับจนถึงกายธรรมอรหัตละเอียดอันนี้ก็คือครบเลยเนาะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วบทสรุปของเรื่องนี้พระอาจารย์วันนี้อยากจะสรุปในเรื่องของเป็นชาดกให้กับพวกเราได้ฟังจิงเทียนเย่าจงเจียอิเซียเยชี่วอมันชงกู้ชื่อเยชี่มหาธรรมปาลชาดกนะเรื่องนี้พวกเราเคยฟังกันไหมเอ่ยมหาธรรมปาลชาดกเคยไหมคุ้นไหมคุ้นไหมทำรักษาผู้ประพฤติธรรมอย่างไรจะเกิดกู้ชื่อนะเยชี่ชงชื่อฟอทอชื่อใต้เต๋อกู้ชื่อทาโยเป่าโย่ท่าเต๋อ事情大家可以来学习一下เรื่องก็มีอยู่ว่าเหตุที่ไม่ตายในวัยหนุ่มสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสีมีบ้านธรรมปาลคามซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะรักษาธรรมคือกุศลกรรมบท10ส่วนทาสกรรมกรก็ให้รักษาศีลทำอุโบสถกรรมในครั้งนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลนามว่าธรรมปาลกุมารเมื่อโตขึ้นบิดาก็ส่งไปเรียนศิลปะณเมืองตักกศิลาแล้วก็ได้เป็นหัวหน้ามานพพวกอันเตวาสิก500คนแล้วก็เมื่อบุตรคนโตของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทิสาปาโมกเนี่ยตายลงตั้งแต่ยังหนุ่มก็ทั้งอาจารย์ทั้งศิษย์ก็ร้องไห้คร่ำครวญนะยกเว้นธรรมปานคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ร้องไห้คร่ำครวญก็สงสัยเนาะอู้เขาร้องกันหมดเลยเมื่อมาจากป่าช้าก็กล่าวกับมานพ500คนว่าทำไมมานพถึงตายตั้งแต่ยังหนุ่มเพราะประเพณีของตนเนี่ยไม่มีใครตายเลยนะตอนหนุ่มนะมีแต่ตายตอนแก่แล้วเท่านั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์หลังทำชาปนกิจศพเรียบร้อย 7-8 วันอาจารย์จึงได้เรียกมาแล้วก็ให้ไปบอกกับมนุษย์ว่าให้ไปทำหน้าที่แทนอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปบอกบิดาของธรรมปาลกุมารเพื่อพิสูจน์ความจริงว
ว่าจริงๆเหรอที่จะบ้านเขาเนี่ยไม่มีใครตายตั้งแต่ตอนหนุ่มเลยจึงได้นำกระดูกแพะตัวหนึ่งมาล้างเอาใส่กระสอบให้คนรับใช้ถือตามไปเพื่อที่จะไปบอกว่าลูกของตนเองนั้นตายแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงเรือนของมหาธรรมปาละหลังบริโภคอาหารอาจารย์ก็ได้กล่าวกับบิดาว่านะได้ตายด้วยโรคอย่างหนึ่งเขาเป็นคนดีมีสติปัญญาแต่ได้ตายไปแล้วแล้วก็ได้ปลอบใจไปสังขารไม่เที่ยงนะแต่บิดาเขาตบมือแล้วก็หัวเราะบอกว่าไม่จริงลูกของตนยังไม่ตายที่ตายเป็นคนอื่นนะแม้อาจารย์เอากระดูกมาให้ก็ดูเป็นกระดูกแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นกระดูกของธรรมปาละบอกอันนี้ไม่ใช่กระดูกของลูกไม่เชื่อเป็นกระดูกของแพะหรือสุนัขไม่ใช่ของบุตรชายเพราะในตระกูลของพวกเราไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มมา7ชั่วโคตรแล้วโอ้โหไม่มีใครตายเลยนะตั้งแต่ยังหนุ่มมา7ชั่วโคตรแล้วแล้วยังไงต่ออาจารย์ก็เลยเห็นความอัศจรรย์นั้นมีความดีใจมากจึงถามว่าทำไมอ่ะตระกูลนี้มีวัดยังไงบ้างทำให้คนหนุ่มๆในตระกูลไม่ตายเพราะตนเองเนี่ยเพิ่งเสียลูกชายไปเนาะเสียใจลูกชายคนโตด้วยหลังจากนั้นเหตุที่ทำให้คนหนุ่มๆในตระกูลธรรมบาลพราหมณ์ไม่ตายก็คือประพฤติธรรมเนี่ยพวกเราตั้งใจเนาะประพฤติธรรมไม่กล่าวมุสางดเว้นกรรมชั่วงดเว้นกรรมอันไม่ประเสริฐทั้งปวงนะตาเจียปุยเย่าเนียนชิงเย่าโจเลยแต่นะเย่านะสมัยหัวเต้าเหล่านะเย่าเหาเหาเตเจียวซิ่วฉิงนะเจียวชื่อไม่โยเจียวซาเจียวชื่อซาหวงเจ้าเย่าเจนเจิ้งเตชัวขวาปุยเย่าเจ้าเพี้ยนเหรินเพี้ยนเวรเหรินแต่ที่อีกก็ข้อ2ก็คือต้องฟังธรรมของอสัตตบุรุษอันไหนที่ไม่ชอบเราก็ทิ้งไปแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งสัตตบุรุษนะให้เย่านะเกิดสมาจิ้งฉางทิ้งฝอฝารู้กว่าผู้ฉีหวนว่ามันจะฟังท่าตั้งชื่อปุยเย่าฟังนะเกิดสมาเจ้าชั่นชื่อฉือเจ้าเหาเหรินปุยเย่าฟังท่าหลังจากนั้นก่อนจะให้ทานต้องตั้งใจให้ดีให้ก็ชื่นชมยินดีให้แล้วก็ไม่เดือดร้อนในภายหลังก็คือไม่ไปกู้ไปยืมนะไปเบียดเบียนใครมาเนี่ยให้แล้วก็ปลื้มใจไม่ใช่ให้ไปแล้วก็เสียดายเสียดายโอ้ไม่น่าเลยน่าเก็บไว้เองอะไรอย่างเงี้ยนะก้องหยางเลยให้เย่าฝาสี่กั้วเลยให้เย่าฝาสี่กั้วเลยนะเหยียบปุยเย่าเสียจื้อเต๋อไอ้เจ้าเกิดเฮินนานกั้วเต๋อชื่อฉิงแล้วก็เลี้ยงดูสมณะพราหมณ์คนเดินทางให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำนะกงหยางฝาซื่อนะกงหยางเหรินกงหยางซิ่วฉิงเหรินกงหยางอีกงเจ้ากู้หาวทาเซี่ยงตาเจียกลางใจมาเลเซียแต่ชัวกงหยางฝาซื่อมันกงหยางอีกงเด้ออ๋อสุยตาเจียเย่าหัวเต้านะสมัยอีป่ายซุยเฮามาแข็งแรงนะอายุขัยยืนยาวไม่นอกใจภรรยาภรรยาก็ไม่นอกใจประพฤติพรหมจรรย์นอกจากภรรยาของตนก็คือจะไม่ผิดศีลเนาะปุยเย่าเจ้ารู้กว่าอีจิงเฉิงเจี้ยเลยปุยเย่าเจ้าคว้าชินปุยเย่าโยเสี่ยวซานก็งดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นสิ่งที่เขาไม่ให้ในโลกไม่กล่าวมุสาไม่ดื่มน้ำเมาเอาปุยเย่าซาเซิงปุยเย่าโทเต้าปุยเย่าซาหวงปุยเย่าอินเจียวก็บุตรที่เกิดในหญิงที่ดีเหล่านี้เป็นผู้ฉลาดมีปัญญามากเป็นผู้สูตรเรียนจบไตรเพศก็คือต้องสนับสนุนให้เรียนรู้กว่าโยหนูเตย่าจื้อฉือทาเฉียฉีย่าร่างทาจางจื้อโยจื้อหุยมันดาบิดาพี่น้องหญิงชายบุตรภรรยาและทุกคนประพฤติธรรมเพราะเหตุแห่งโลกหน้าก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมเนาะสุโยตเหลือนตัวย่าชิวสิงทาทาสีคนอาศัยเลี้ยงชีพคนใช้ก็ต้องประพฤติธรรมสุโยตเหลินใจเจียอีกงปังเหลินใจเสียโสตัวเย่าอีฉีซิวชิงอันนี้แหละจ้ะคือเป็นเหตุทำให้คนหนุ่มในตระกูลธรรมบาลพราหมณ์ไม่ตายมหัศจรรย์เพียงแค่ทำตามนี้เท่านั้นเจ็ดชั่วโคตรเนาะแล้วทำจริงจังจ้ะทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเมื่อประพฤติดีแล้วกระดูกก็เป็นของสัตว์อื่นดังนั้นก็ทำให้มีอานิสงส์มากมายอาจารย์ที่สาปาโมกฟังแล้วก็ยินดีก็ขอเข้ามาเนาะเพราะว่าไปทำให้เกิดความเข้าใจว่าลูกชายของตนเนี่ยตายไปแล้วดังนั้นก็เลยเมื่อได้เขียนข้อธรรมลงในสมุดแล้วก็อยู่ต่ออีก 2-3 วันก็ได้จึงกลับเมืองตากศิลาแล้วก็ให้ธรรมบาลศึกษาศิลปะทุกอย่างแล้วก็ส่งกลับมาด้วยบริวารใหญ่ก็ส่งกลับบ้าน
เมื่อฟังธรรมเทศนาจบพระเจ้าสุทโธทนะได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลพระศาสดาทรงประชุมชาดกว่ามารดาบิดาในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพุทธมารดาพุทธบิดาในบัดนี้อาจารย์ในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้บริษัทในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ส่วนธรรมปาลกุมารได้มาเกิดเป็นตถาคตอันนี้ก็เป็นสรุปในเรื่องธรรมรักษาธรรมรักษาดีไหมเอ่ยดีนะบุญรักษาธรรมรักษาสิ่งที่จะรักษาตัวเราให้มีความสุขแล้วก็ความเจริญยิ่งขึ้นไปนั่นก็คือเราก็ต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมสุยตาเจเย่ายงหยวนซิ่งฝูค่อยเล่สุยเย่าหาวหาวเต๋อซิ่วสิงซิ่วกงเต๋อซิ่วโปโลมี่ฝอทอจูชื่อเยหุยเป่าโยเยหุยตาเจเสียงที่เจียนข้างสิ้นเสียงชื่อเฉิงตาตาฟ้าฉายเห่ามา ยังมีเวลาในหน้า PowerPoint อีก20หน้าเนาะ นะเรามาดูกันต่อนะนั่นก็คือเหตุการณ์ในช่วงที่พระอาจารย์ไปเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อทำหน้าที่รวมพี่น้องมาตักบาตรแล้วก็งานปุพพเปตปรีเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดานะก็มีพี่น้องคนจีนเนี่ยด้านซ้ายแล้วก็ชาวสยามนะไม่ว่าจะเป็นนะนี่เป็นแม่เคียวนะมาเคียวนะมาเคียวจ็อกเคียวเนาะแล้วก็โกจินนี่นะโยมคิมลินแล้วก็อาเจนแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเราอาทิตย์กับอิมหน้าตาคุณนาคุณตากันเนาะแล้วก็เจ้าวาดนะผู้ดูแลสถานที่คอยให้การต้อนรับอยู่หลวงพี่ท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางไปถึงข้ามไปฝั่งศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังก็เจอพี่น้องโอต้อนรับให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็มีเคนนี่นะมาจากบรูไนพี่น้อยก็มาจากบรูไนเนี่ยเดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยบินตรงมาเลยนะโอ้เขามาเลเซียเหมือนปากซอยจริงๆเนาะไปกันง่ายมาสะดวกจังเลยเนาะนะตาเจียขั้นเต้าเจ้าจังฝาสี่มาฝาสี่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปกราบนะพระที่เป็นพระมหาเถระที่ท่านเป็นหลักเป็นประธานอยู่ณรัฐอลอสตานะประเทศมาเลเซียไปกราบถวายความเคารพกับรายงานตัวนะแล้วก็ถวายกำลังใจให้กับท่านจริงๆท่านกำลังใจมากอยู่แล้วนะสังเกตจากใบหน้าท่านนะยิ้มแย้มแจ่มใสปีนี้ท่านจะ93แล้วนะอายุยืนมากเนี่ยเห็นไหมดูจากการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยอย่างดีเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสไปรับปัจจัยจากโยมนะที่เขาตั้งใจมาตักบาตรแต่เนื่องจากสังขารมาไม่ไหวพอทราบข่าวว่าพระมาดีใจเลยนะโอ้โหแบบบอกว่านิมนต์หน่อยเป็นทางผ่านทางผ่านพอดีก็เลยรับแล้วก็ญาติโยมนะโยมยายคนนี้ก็91แล้วช็อกไปรอบหนึ่งแล้วก็รอดมาบอกว่าอะไรรู้ไหมยังไม่ได้ทำกฐินที่วัดพระธรรมกายเลยยังตายไม่ได้รอพระอาจารย์ไปเนี่ยพอพระอาจารย์ไปถึงก็ทำกฐินเสร็จเนี่ยปัจจัยก็มาถึงเรียบร้อยทำบุญไปให้เรียบร้อยแล้วเนาะให้ได้บุญนะให้คุณยายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวนานนะโยมสมนิตด้วยนะพี่น้องก็ไปถึงบ้านเลยเอาบุญมาฝากกับพวกเราด้วยนะสาธุซึ่งในระหว่างการเดินทางทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าโอ้ใช้ความตั้งใจของพี่น้องชาวมาเลเซียที่ได้เดินทางนำพระอาจารย์และทีมงานทุกคนเนี่ยขับรถกันไปเนาะตลอดเดินทางคือว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่เพลียทุกคนสู้นะเพื่อหนทางในการสร้างบารมีไม่ว่าจะขึ้นเขานะลงไปไหนก็ตามเนี่ยก็ไปให้ได้ทุกสถานที่ทุกสถานเพื่องานบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่19นะปุพพเปตปรีครั้งที่10นะอู่ต้ากงเต๋อก็จะเป็นกิจกรรมงานที่เกิดขึ้นตอนเช้าก็จะมีสวดเจริญพระพุทธมนต์ตอนบ่ายก็จะมีในเรื่องของการถวายพระป่าเพื่อที่จะสร้างกำแพงแก้วแล้วก็มีปล่อยวัว63ตัวสาธุถ้าเจ้าหายจี้เต๋อมาเจ้าจางบอกเหมือนใจจั่วสมานะทิ้งฝาซื้อตุยป่าแล้วโหแล้วก็เนี่ยจะพี่น้องชาวกลุ่ม Power Group นะก็ได้มาถ่ายรูปร่วมกันนะเคนนี่ใจหนาหลีนะไม่หยกเคนนี่อ่ะเคนนี่ปูชื่อ Power Group อ่ะ ก็จะมีพี่น้องนักสร้างบารมีมาอยู่ด้วยกันนะถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นความปลื้มใจและหลังจากนั้นก็ไปให้อาหารวัวกันก็มีความปลื้มใจนะปล่อยตอนแรก60แล้วงอกมาอีก3
เป็น63ตัวครั้งที่10ก็ถือว่ามากันทั่วทุกสารทิศเลยเนาะวันนั้นน่าจะมาร่วมกิจกรรมกันได้ประมาณ500คนได้ที่ไปทำหน้าที่ชักชวนกันมาเนี่ยว่าจะเป็นจากกัวลาลัมเปอร์ปีนังนะก็ได้มาติดทองนะติดทองที่ดวงแก้วร่มเย็นนะที่จะได้เป็นหลักชัยหลักใจดวงแก้วใต้ร่มเย็นนะใต้ร่มเย็นที่จะได้เป็นหลักชัยหลักใจให้กับพวกเรานะภาคใต้มีความสุขสำเร็จสมปรารถนากันทุกๆคนแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราเองเนี่ยจะได้ส่งต่อไปด้วยพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านฝากมาเนาะบอกว่าอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมพิธีประดิษฐานดอกบัวสิริปทุมทิพย์ที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีก็ขอเรียนเชิญพวกเราเนาะมีดอกบัวทั้งหมด81ดอกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้บางกล่ำเรียบร้อยแล้วส่วนที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีก็รอพวกเราไปช่วยกันสนับสนุนด้วยกันเพราะว่าเราเกิดเป็นลูกหลวงพ่อหลานคุณยายติดตามหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีมาเนี่ยดังนั้นเองเราก็ต้องตามท่านไปในการสร้างบารมีเพื่อจะขยายงานพระพุทธศาสนาแล้วก็วิชาธรรมกายให้มีความสุขสงบและร่มเย็นทุกที่ทุกสถานยังพอมีเวลาในการที่จะได้แนะนำเนาะในช่วงท้ายไฮโยสีเจียนะไฮโยชีฟันจงอินเวตาเจียไอยาวไหลเจียเศร้าอีเซียอาฟาซือเซียอีจานยาชูหนาหลีก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในช่วงต่อไปนะที่พระอาจารย์ก็จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็น DMR ที่ปายพวกเราเคยไปปายกันไหมเคยไปนะบรรยากาศดีนะนั่งปฏิบัติธรรมได้ดีมากๆแล้วก็เย็นสบายนะมีชาวต่างชาติแวะเวียนกันไปเขาบอกว่าเดินทางแค่ไปปายเนี่ยวันหนึ่งก็หลายพันคนแล้วชาวต่างชาตินั่นเองขอเพียงแค่มีสถานที่ที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยเขาก็ยังไงก็แวะเข้ามานะก็เป็นบรรยากาศที่เย็นสบายนะช่วงนี้ก็ของพระอาจารย์จะเดินทางไปวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางตามไปทีหลังเพราะว่าติดภารกิจในเรื่องของที่พี่น้องคนจีนที่มาเลเซียนะที่หัดใหญ่หลังจากนั้นก็จะได้ไปในเรื่องของภาคภาษาอังกฤษต่อก็มีคนไปทำเขาเรียกว่าแนะนำเนาะสถานที่เนี่ยเที่ยวไปเย็นจิตฉ่ำใจศูนย์ปฏิบัติธรรมไปมีใดให้ด้วยกระจกรอบด้านสวยงามเนาะพวกเรามีโอกาสต้องไปนะถ้าใครไม่เคยไปเนี่ยไปเยี่ยมชมไปปฏิบัติธรรมนะเปลี่ยนบรรยากาศกันเนาะก็หลังจากนั้นก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกนะขอเชิญทุกท่านร่วมนั่งสมาธิและแผ่สันติสุขภายในจากสมาธิให้ถึงกับนะทุกๆคนโดยมีเป้าหมาย1ล้านคนสร้างสถิติโลกกับ Guinness World Record ก็ใครส่งแล้วก็อนุโมทนาใครยังไม่ได้ส่งก็ให้รีบส่งเนาะจะว่าเราจะได้เป็น1ในล้านเพื่อสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นบันทึกไว้ใน Guinness World Record นะจริงเทียนฝาซีเหย่ขนึงเจียงเต้าเจ้อเลยลันโฮเหย่ซีว่างตาเจียโยไคซินค่อยเลยแต่การเจ๋อนะแค่นี้ไคซินมาแค่นี้กี่เรื่องลินกี่เรื่องลินหายใจนะใช่ป่ะสาธุสวยสวยสีตาเจตะกงเตอนะผู้กวนชื่อริมกวางยี่เอ็นจีเกรกเองริมจอกเขียวแม่เขียวมาม่าเขียวโกชินีเคนนีกี่เรื่องลินเอ็นจีลูเชงก็ถือว่าให้กับพวกเราทุกคนเนาะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนะไฮโยจุกอี้เชิงนะมีด็อกเตอร์จุกเข้ามาร่วมฟังด้วยนะก็ให้หายไวๆนะร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนบางคนเนี่ยป่วยเนาะไม่สบายก็ยังอุตส่าห์เข้ามาฟังทำให้ทำรักษานะให้หายไวๆนะปวดท้องหรือว่าเป็นไม่สบายอะไรต่างๆก็จะได้ร่างกายแข็งแรงและเดินทางปลอดภัยกันทุกคนบางคนยังอยู่ในพื้นที่นะเนี่ยยังไม่ได้กลับจากมาเลเซียเลยสุดท้ายวันนี้ให้ทำรักษาด้วยพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วจ้ะเราทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นบางคนก็คิดว่าสงครามเท่านั้น
ที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แต่การเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าผู้ชนะผู้ชนะย่อมก่อเวย่อมก่อเวผู้แพ้ผู้แพ้ย่อมจอมเวย่อมจอมเวสันติภาพที่แท้จริงจึงไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราเปลี่ยนมาใช้วิธีให้รางวัลเพื่อจูงใจแต่แล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราน่าจะหาวิธีที่ง่ายๆให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและสามารถทำฝันให้เป็นจริงฉันคิดว่าแค่เราตาเบาๆผ่อนคลายสบายรวมใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายจนดวงตะวันสว่างใสยันภายในความสุขที่แท้จริงยังไม่มีได้ไปความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นเองความรู้สึกแตกต่างและขัดแย้งจะหมดไปพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วด้วยวิธีง่ายๆที่ใครๆนึกไม่ถึงเลยหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรวมใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายจนดวงตะวันสว่างใสยันภายในความสุขที่แท้จริงยังไม่มีได้ไปความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นเองตาเบาๆคลายสบายรวมใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายเป็นดวงตะวันสว่างใสยันภายในความสุขที่แท้จริงยังไม่ความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นเองหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายหัวใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายดวงตะวันสว่างใสยันภายในความสุขที่แท้จริงยังไม่มี
ก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราเนาะแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้พวกเราทุกคนมีธรรมรักษาสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดที่เป็นกุศลให้สำเร็จสมปรารถนาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวนานปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจู่ฝูต้าเจียเฉิงซินคังเล่ยวนลีจีปิงต้าต้าฟาฉายเจียถิงพิงอันสิ้นเสียงชื่อเฉิงวันชื่อรูอี้กงโจ้ชุนลี่เสือสีชุนลี่ตั้งตาโจ้ตัดสือโฮสินเจียหลงอี้จินรูในใจสันเป่าจู่ฝูต้าเจีย